ใกล้ถึงแล้วนะคะใช้เวลาในการบินประมาณ5ชั่วโมงกว่าๆนะคะแล้วจะไปลงที่สนามบินนาย่านะคะหรือเรียกว่าสนามบินชูบุกเซนแทนะคะพอตรวจตม.ผ่านออกมาได้แล้วนะคะเราก็เดินออกมาเลยหาแฟมิลี่มาร์ทเลยค่ะหาของกินก่อนเลยแล้วก็ซื้อปลั๊กไฟด้วยนะคะกลัวไม่มีปลั๊กไฟใช้แฟมิลี่มาร์ทอยู่ตรงนี้นะแล้วเดี๋ยวเราจะลงไปที่แอร์พอร์ตบัสสต็อปนะคะเดินลงบันไดเลื่อนไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปกดบัตรกันแอร์พอร์ตบัสติ๊กเก็ตก็คือมันจ่ายตัวนั่นเองวันนี้เรามา2คนกดเข้าไปแล้วก็ที่นี่ครับก็สนเต็มที่ตรงนู้นจนเขาบอกว่าช่องไหนทำสูตรเต็มนะฮะ3,100สองคนก็คือ2โอเคแล้วตอนนี้ครับเราก็มาอยู่ที่บัสสเตชั่นครับผมอีเบย์รอบของเราแล้วตอนรอบ11โมงนะไปคาราบาสุชอบที่สุดนะการมาเที่ยวญี่ปุ่นนะก็คือตู้กดน้ำมันมีของเล่นให้เลือกเยอะมากนะครับผมพร้อมกับเหมือนขนมปังเลยแต่ว่ามันมีกลิ่นอะไรสักอย่างนะลบดีกว่าเราก็ยังคงเดินหาของกินกันต่อนะคะเพราะว่านั่งรถไอ้นั่งรถเมย์มา2ชั่วโมงนะคะก็ได้เวลาหิวอีกแล้วนะคะเป็นทาโกยากิเรามากินที่ญี่ปุ่นเออแต่งงว่าทำไมมันถึงได้เต้นได้อะมันกำลังร้อนแล้วมันก็หดตัวปะหรอตัวจริงๆเลยอันนี้ราคาอยู่ที่560ได้8ชิ้นนี่นะคะอันนี้เป็นแบบสไปซี่ใช่ไหมที่คุณพ่อเราเมื่อกี้ร้อนไหมระวังร้อนร้อนปะร้อนคายไหม เป็นไงอะรสชาติ ดีกว่าที่ไทยไหมนุ่มเลยนุ่มฮะที่ไทยดีกว่าอ๋อกำลังร้อนอยู่ไส้ข้างในมีอะไรบ้างคะ
ปลาหมึกครับชิ้นใหญ่เหมือนกันนะเราแบกนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้แม่งร้อนมาก มีกลิ่นด้วยนะเนี่ยขี้ฟันครับ อ่ะโบจัดเลยไม่รู้ว่าเราทำถูกหรือทำผิดนะครับในการที่กินปลาหมึกดิบโรยกับไข่ปลาดิบถ้ามันเป็นไงครับดีไหมคืออะไรบอกตามตรงว่ามันงงงแต่มันก็ดีครับฮามามัตสึซิตี้ใช่เราอยู่กันที่เมืองฮามามัตสึนะครับแล้วก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีแล้วเรามาดูกันว่าพิพิธภัณฑ์ของที่นี่มีอะไรกันบ้างครับเท่มากเลยอ่ะเครื่องดนตรีเยอะจริงๆครับหลายพันเครื่องเลยเส้นเดียวครับแต่ใหญ่มีเส้นเดียวก็จริงครับแต่ใหญ่มากโอ้โหเจ็ดเช่เชลโล่6สายมันเกิดขึ้นเร็วเร็วมากนะแล้วเราก็ได้ไอติมมาแล้วเป็นไอติมอะไรครับเป็นมิ้นท์ค่ะช็อกโกแลตมิ้นท์อ๋อคูริโกะ17ไอซ์ว้าวแกจริงๆที่ไทยก็มีเนาะใช่ เปลี่ยนฟิลมากินที่นี่ชิมไหมได้กินเหรออืมมาไม่กินเหรอต่อไปเราก็ไปกันที่ฮามามาสึคัสเซิลพาร์คนะคะที่นี่ก็จะมีตัวปราสาทกับสวนสาธารณะนะคะซึ่งตัวปราสาทเนี่ยวันนี้เราเข้าไปไม่ได้เพราะว่าเรามากันเย็นมากๆแล้วมันเปิด 8:30 แล้วก็ปิด 4:30 นะคะซึ่งถ้าเข้าไปชมข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบว่า
พิพิธภัณฑ์นะคะจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของโชกุนนะคะซึ่งเพราะว่าที่เนี่ยเคยเป็นที่อยู่ของท่านโชกุนคนแรกองค์แรกในสมัยเอโดะเนาะก็จะมีแบบว่าโชเครื่องมือหลากหลายพวกดาบญี่ปุ่นเสื้อเกาะอะไรประมาณนี้นะคะส่วนชั้นบนสุดเนี่ยคือที่เนี่ยมี4ชั้นชั้นบนสุดเนี่ยก็จะเป็นหอสังเกตการเป็นแบบว่าไว้ใช้ชมวิวทิวทัศน์รอบๆเมืองฮามามัตสึนะคะถ้าอากาศดีๆเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิจากจุดนี้ได้เลยนะคะแต่วันนี้เราไม่ได้ขึ้นไปนะคะแล้วก็เดินชมรอบๆสวนสาธารณะซึ่งที่เนี่ยนะคะเขาก็จะนิยมมาชมดอกซากุระบานกันในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็จะเป็นประมาณปลายเดือนมีนาถึงกลางเดือนเมษานะคะถ้าเข้าชมตัวปราสาทเนี่ยก็อยู่ที่200เยนนะคะก็เริ่มมืดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะกลับที่พักกันก่อนกลับที่พักเนี่ยเราก็แวะหาของกินกันนิดนึงนะคะก็จะกินราเมงนะแต่ว่ากินราเมงที่นี่เราก็ต้องหยอดตู้กดบัตรเอาบัตรไปให้เขานะคะถึงจะได้กินแล้วก็ตอนกดเนี่ยก็มั่วมากไม่รู้ว่ากดอะไรไปนะคะก็ลุ้นๆเอาว่าจะได้กินอะไรหน้าแบบไหนนะคะเดินทางกลับที่พักเราใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่านะคะต้องต่อรถไฟ JR 2ต่อนะคะแล้วก็พอไปถึงสถานีปลายทางของเราเนี่ยเราก็ต้องให้เพื่อนเราเนี่ยขับรถออกมารับนะคะเพราะว่ามันไกลแล้วก็เปลี่ยวมากเพราะว่าเข้าไปเนี่ยชนบทมากๆคือธรรมชาติสุดๆนะคะข้างหลังบ้านเนี่ยก็เป็นทานน้ำตกนะคือเย็นสบายใจได้ยินเสียงน้ำตกตลอดนะคะตอนอาบน้ำแช่น้ำอยู่นะเดี๋ยววันนี้ก็ขอตัวไปนอนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลุ้นกันว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีนะคะวันที่2นะเดี๋ยวตามชมกันค่ะบ๊ายบาย